สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับโฮมสแต็กนะครับวันนี้จะพาพี่พน้องนะครับมาเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงบ่อปูนซีเมนต์ซึ่งผ่าศูนย์กลาง1เมตร20เซนติเมตรนะครับอันนี้เราลง3บ่อ2บ่อแล้วเราเลี้ยงเป็นปะกัดนะครับเลี้ยงเป็นปะกัดอนุบาลปะกัดอยู่นะครับแต่ว่าบ่อกลางเราจะมาเลี้ยงเป็นกุ้งฝอยนะครับเราเพิ่งแช่ต้นกล้วยนะครับครบวันที่7แล้วก็ปล่อยพ่อแม่พันธุ์นะครับอีกส่วนหนึ่งลงไปก่อนแล้วนะครับก็อายุได้ประมาณ 4-5 วันนะครับเราเพิ่งให้อาหารนะครับนี่นะครับสังเกตเห็นตัวกุ้งไหมครับนี่นะครับตัวกุ้งครับนี่นะครับผมประมาณ20คู่นะครับเราปล่อยไม่เยอะนะครับส่วนมากจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับใช่หมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ใช่หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปล่อยเพิ่มนะครับเพราะว่าเราได้จากการใส่มาถ้าไปดักกุ้งมาแล้วทีนี้มาเจอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แม่พันธุ์ที่ไข่เยอะนะครับเราก็จะเอามาปล่อยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างแม่พันธุ์ให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับนะนี่นะครับตัวอย่างแม่พันธุ์นะครับก็จะมีไข่อยู่ที่ท้องนะครับเราก็จะปล่อยลงไปนะครับนี่นะครับจะปล่อยลงไปเลยนะครับนี่อีกสักประมาณเดือน2เดือนเขาก็เริ่มจะมีตัวลูกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยทั้งหมดเลยนะครับประมาณ10คู่นะครับเอ้ยประมาณ10ตัวนะครับไม่เยอะครับวันนี้ปล่อยเพิ่มนะครับนี่ครับถ้าเราได้กุ้งมาจากการดักนะครับเราก็จะมาคัดอีกทีนึงนะครับคัดเอาตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่น่าจะทำพันธุ์ต่อได้นะครับนี่มีตัวใหญ่ๆเลยครับตัวเมียครับสำหรับการเตรียมบ่อก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกล็ดขาวๆก็จะเป็นเกล็ดเกลือนะครับเราใส่เพื่อให้มันปรับสมดุล นะครับของน้ำนะครับแล้วก็อาหารเราก็จะให้เป็นลำนะครับเดี๋ยวการให้อาหารเราก็จะทำให้ดูอีกคลิปนึงนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามไว้นะครับคลิปนี้เป็นการปล่อยนะครับแล้วก็การแนะนำในการเลี้ยงนะครับระดับน้ำนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ประมาณนี้นะครับประมาณกลางฝ่ามือนะครับผมเพราะว่ากุ้งเขาไม่ชอบน้ำลึกอยู่แล้วนะครับส่วนมากเวลาไปดักไปอะไรก็จะอยู่ริมฝั่งนะครับเขาจะไม่อยู่ลึกนะครับนี่ครับเป็นสัญชาตญาณของกุ้งนะครับบางท่านไม่มีอาหารสดอย่างไรแดงครับเพราะว่าส่วนมากผมจะให้ไรแดงไรแดงนี้ก็คือประโยชน์ดีๆนั่นก็คือมันจะมีโปรตีนเยอะนะครับแล้วก็น้ำจะไม่เสียง่ายเพราะว่ามันเป็นอาหารสดเนาะแล้วทีนี้ถ้าท่านใดไม่มีอาหารสดนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องใช้เป็นอาหารแห้งนะครับอาจจะเป็นหัวอาหารปลาเลยว่าจะเป็นลำคั่วลำละเอียดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่ให้อาหารแห้งก็ต้องระวังเรื่องน้ำเน่าน้ำเหม็นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วอาหารแห้งผลเสียสำคัญก็คือน้ำมันจะเสียไวนะครับประมาณอาทิตย์นึงเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนอาหารสดนะครับเดือนนึงไม่เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนเลยมันก็จะโตช้านิดนึงนะครับนี่นะครับวันนี้แสงไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าอากาศมันครึ้มมากนี่ถ้าวันไหนเราดักกุ้งได้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะเราก็อาจจะมาลงให้เต็มบ่อ2บ่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีความคิดว่าเราจะเลี้ยงกุ้งทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับบ่อซีเมนต์มันก็จะมีความเย็นของในตัวมันนะครับเพราะว่ามันเป็นปูนมันจะรักษาความเย็นสภาพน้ำนะครับมันไม่มีร้อนนะครับจะตากแดดแค่ไหนมันก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็ใส่ที่กำบังแดดให้มันนิดนึงนะครับก็จะเป็นสังกะสีหรือว่าจะเป็นแผ่นอะไรก็ได้นะครับส่วนด้านบนนะครับขออนุญาตถ่ายให้ดูนะครับด้านบนเราก็จะใช้ผ้านะครับสแลนนะครับหรือว่าผ้าอะไรก็ได้นะครับมากำบังแดดให้มันนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่โดนแดดโดยตรงมันจะได้ไม่ร้อนนะครับนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องโฮมสแต็กด้วยครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ